ส่วนเรื่องของโรคฝีดาษลิงเป็นประเด็นที่องค์การอนามัยโลกจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีการพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อและผู้ติดเชื้อรายงานเพิ่มเติมในหลายประเทศมากขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่องค์การอนามัยโลกเน้นย้ำค่ะการระบาดของโรคฝีดาษลิงจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับโควิด-19 นะคะเพราะว่าจะต้องเป็นการสัมผัสร่างกายโดยตรงจึงจะติดเชื้อค่ะมาตรวจสอบข้อมูลเรื่องนี้กันนะคะโดยล่าสุดองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ากำลังเฝ้าติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงโดยเฉพาะในประเทศที่ไม่เคยพบการติดเชื้อมาก่อนคาดว่าผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นในอีกหลายประเทศทั่วโลกค่ะตัวเลขล่าสุดนะคะสำหรับวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว92รายและอีก28รายยังคงเฝ้าติดตามอาการอยู่ผู้ติดเชื้อค่ะกระจายไปใน12ประเทศทั้งในยุโรปสหรัฐแคนาดาและออสเตรเลียซึ่งไม่เคยพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงมาก่อนและประเทศล่าสุดที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อคืออิสราเอลนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดยังไม่ชัดเจนว่าเกิดการระบาดของเชื้อฝีดาษลิงในประเทศเหล่านี้ได้อย่างไรค่ะทาง WHO เตือนนะคะว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้พบว่าผู้ติดเชื้อมาจากการที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทาง WHO ค่ะเตรียมที่จะออกคำแนะนำรวมถึงแนวทางในการรับมือเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อฝีดาษลิงอย่างไรก็ตามยืนยันนะคะว่าเชื้อฝีดาษลิงไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโควิด-19 เพราะว่าติดเชื้อได้จากการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการโดยตรงเท่านั้นค่ะโรคฝีดาษลิงเกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสค่ะเพิ่มการระบาดมากขึ้นแล้วตอนนี้นะคะรายงานล่าสุดพบผู้ติดเชื้อ130คนแล้วนะคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นมีการระบาดที่ทวีปแอฟริกาค่ะอาการป่วยของผู้ติดเชื้อจะมีอาการคล้ายๆกันกับโรคไข้ทรพิษนะคะแต่อาการน้อยกว่าส่วนใหญ่จะมีไข้ปวดศีรษะมีผื่นขึ้นตามผิวหนังค่ะคือเริ่มต้นกันที่ใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ลามไปที่ส่วนอื่นๆของร่างกายจากนั้นจะกลายเป็นตุ่มหนองหายได้ในไม่กี่สัปดาห์นะคะเน้นย้ำว่าโรคนี้ไม่ได้ติดต่อกันได้ง่ายๆโดยเชื้อแพร่กระจายผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดของผู้ป่วยหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ